สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับอาจารย์จะมาแนะนำในขั้นตอนของการสมัครใช้บริการของตัว ChatGPT นะครับหรือว่า OpenAI นั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราเริ่มจากการที่เราทำการเช็คตัวเราเองก่อนว่าเราได้ทำการล็อกอิน Google Account ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็ไปที่เว็บไซต์ openai.com นะครับเราก็จะเจอหน้าจอประมาณนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะให้เราคลิกที่ตัวปุ่ม Try Chat GPT ในการสมัครเข้าใช้บริการครั้งแรกนะครับให้ทุกท่านนะครับกดปุ่ม Sign Up ตรงนี้ได้เลยรอสักครู่ครับแล้วก็เพื่อความรวดเร็วนะครับในการสมัครเข้าใช้บริการครับแนะนำว่าให้เราสมัครโดยการใช้ปุ่ม Continue with Google ตรงนี้นะครับแล้วก็ยืนยันว่าเราใช้ Account ของเราได้อย่างถูกต้องนะครับจากนั้นนะครับรอสักครู่นะครับตัว ChatGPT นะครับจะนำเราเข้าสู่ในหน้าจอถัดไปนะครับหน้าจอตรงนี้ก็จะให้เรากรอกข้อมูลอีกเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดของเรานะครับแล้วก็สามารถที่จะระบุเข้าไปได้เลยนะครับนะครับเราก็ระบุใส่เข้าไปนะครับจากนั้นกดปุ่ม agree นะครับยอมรับข้อตกลงในการเข้าใช้บริการจากนั้นรอสักครู่หนึ่งนะครับตัว ChatGPT ก็จะแสดงผลนะครับการเข้าสู่หน้าจอของตัว ChatGPT เรียบร้อยแล้วนะครับในการสมัครนี้เป็นการสมัครครั้งล่าสุดเลยนะครับเป็นวิธีการล่าสุดซึ่งจะไม่ต้องยืนยันโดยใช้เบอร์โทรศัพท์แล้วนะครับโอเคครับหน้าจอที่เราเห็นนี้ก็คือหน้าจอของการใช้งานตัว ChatGPT นะครับในการเข้าใช้งานครั้งต่อไปนะครับเราก็สามารถพิมพ์ว่า chat.openai.com ได้เลยนะครับนะ